สวัสดีครับความไว้เนื้อเชื่อใจอันนี้เป็นสิ่งสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับโดยเฉพาะทางการทหารยิ่งเป็นเทคโนโลยีหรือว่ายุทธวิธีแล้วจะให้ความสำคัญปกป้องนี่เป็นพิเศษเพราะมันหมายถึงความได้เปรียบหากเกิดความขัดแย้งแล้วก็มีการปะทะกันขึ้นมานะครับเราจะเห็นว่าสหรัฐอเมริกากับยุโรปจะมีข้อจำกัดในการขายอาวุธแล้วก็การใช้อาวุธนี่ค่อนข้างเยอะต่างจากรัสเซียที่ไม่ได้มีข้อจำกัดอะไรมากมายนักก็เป็นเพราะว่าเทคโนโลยีของตะวันตกนี่ค่อนข้างสูงกว่าแล้วก็อาวุธส่งออกของรัสเซียนี่ค่อนข้างลดสเปครัสเซียก็ไม่จำเป็นนะครับต้องกลัวว่าเทคโนโลยีของตัวเองเนี่ยจะไปอยู่ในมือของคนอื่นอยากได้เอาไปเลยนะครับเทคโนโลยีของรัสเซียเหมือนการบ้านของเด็กเรียนดีปานกลางคนที่อยากลอกก็จะเป็นเด็กหลังห้องเพื่อให้ผ่านเท่านั้นนะครับเทคโนโลยีของตะวันตกเหมือนเป็นการบ้านของเด็กเรียนดีหน้าห้องแน่นอนว่ารับรองคะแนนดีใครก็อยากลอกการบ้านนั่นแหละครับแม้แต่เด็กเรียนดีปานกลางก็เพื่อให้คะแนนตัวเองเนี่ยสูงขึ้นเด็กหน้าห้องก็ต้องป้องกันไม่ให้ลอกโดยเฉพาะเด็กเรียนดีปานกลางเพราะว่าจะทำให้คะแนนเนี่ยขึ้นไปใกล้ตัวเองได้มากขึ้นแต่ว่าเด็กหน้าห้องก็ช่วยเหลือเด็กหลังห้องอยู่นะครับเอาการบ้านนี้ให้ดูเพราะรู้ว่ายังไงก็ลอกไม่หมดลอกผิดลอกถูกต่อให้เปิดการบ้านให้ดูทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่เข้าใจอยู่ดีอาวุธของสหรัฐอเมริกาจะใช้ก็ต้องขออนุญาตเรื่องมากเราจะได้ยินคำนี้บ่อยๆส่วนมากก็จะมาจากเด็กหลังห้องนี่แหละครับมันก็มีเหตุผลของเขานอกจากต้องการปกป้องเทคโนโลยียุทธวิธีของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยังเป็นประโยชน์ต่อตัวประเทศผู้ใช้เองยกตัวอย่างการซ้อมรบทางอากาศนะครับจะเอาเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาไปซ้อมรบกับฝ่ายตรงข้ามมันเป็นความมั่นคงเขาก็ไม่อนุญาตซ้อมรบไม่ใช่ฟุตบอลอุ่นเครื่องนะครับไม่ใช่ฟุตบอลอบต.ที่จะซ้อมกันแล้วก็จบมันมีการเก็บข้อมูลระบบเวด้าระบบอุปกรณ์ยุทธวิธีการบินถ้าวันใดวันหนึ่งเกิดการปะทะกันฝ่ายตรงข้ามก็จะรู้ทรงว่าจะมาไม้ไหนอาจจะเสียเปรียบได้อย่างสหรัฐอเมริกาซ้อมรบกับอินเดียที่ใช้ซู 30MKI F-15 ของสหรัฐอเมริกาก็บินแบบชิวๆเนี่ยแหละครับไม่ได้ออกท่าออกทางอะไรมากนักผลออกมาซู 30MKI ชนะอันนี้ก็ไม่ได้แปลกใจอะไรอินเดียก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรสหรัฐอเมริกาก็หวังความสัมพันธ์ทางการเมืองเท่านั้นเอามาคิดจริงจังนี่ไม่ได้อย่างบางประเทศนะครับมีเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาแล้วไปซื้อเครื่องบินจากรัสเซียมาสหรัฐอเมริกาก็ไม่อัปเกรดให้ไม่ขายอาวุธให้เพราะว่าซื้อเครื่องบินจากรัสเซียมาวิศวกรของรัสเซียก็มาด้วยโอกาสที่จะแกะเทคโนโลยีมันก็มีสูงมากนะครับอย่าว่าแต่เทคโนโลยีเลยครับแม้แต่สูตรน้ำจิ้มก็ยังเป็นความลับแต่ก็มีอยู่ประเทศนึงที่สหรัฐอเมริกากับรัสเซียเนี่ยพร้อมขายอาวุธให้ก็คืออินเดียด้วยความเป็นยุทธศาสตร์สำคัญหลายคนนี่อิจฉาอินเดียที่ดูเหมือนมีโอกาสดีกว่าคนนะครับแต่ว่าอินเดียเนี่ยน่าอิจฉาจริงหรือไม่เรื่องราวเครื่องบินรบของอินเดียมีให้พูดถึงตลอดเวลามันอีรุงตุงนางมากกว่าที่เราคิดล่าสุดนี้อินเดียนี่แค้นจัดนะครับสั่งปรับบริษัท MBDA ของยุโรปในข้อหาขีปนาวุธมาติดให้กับดาโซราฟาวของอินเดียนี่ไม่ได้ตามข้อตกลงนะครับแน่นอนว่าขีปนาวุธที่ต้องการมันก็คือเมเดียร์อธิบายเพิ่มเติมนะครับราฟาวมีแค่ขีปนาวุธไมก้าที่มีพิสัยประมาณ 60-80 กิโลเมตรเท่านั้นการที่อินเดียซื้อราฟาวก็หวังน้ำบ่อหน้าอย่างเมเดียร์ซึ่งมันก็ไม่แน่ว่าจะได้นะครับเพราะว่ามันเป็นคนละบริษัทกันแล้วก็ตัวของฝรั่งเศสเองราฟาวของฝรั่งเศสก็ยังไม่ได้เมเดียร์ไม่รู้ว่าฝรั่งเศสป้ายยาอินเดียที่ยังไงนะครับอินเดียถึงยอมซื้อลาฟาวทั้งที่ยังไม่มีขีปนาวุธพิสัยไกลอีกมุมอินเดียก็คิดว่าตัวเองนี่ประสานงานได้ทำข้อตกลงกับ MBDA เองแต่มันไม่ได้อินเดียก็เลยแค้นจัดนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ลาฟาวเนี่ยไม่มีประโยชน์อินเดียซื้อลาฟาว 8,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะครับก็ประมาณ 299,200 ล้านบาทซึ่งก็มีข่าวอื้อฉาวมากมายว่าฝรั่งเศสเนี่ยติดสินบนจำนวนมากเพื่อให้อินเดียนี่ซื้อลาฟาวนี่อาจจะเป็นยาที่ฝรั่งเศสเอามาป้ายอินเดียก็เป็นไปได้นะครับอินเดียก็รอขีปนาวุธพิสัยไกลจาก MBDA แต่มันไม่ไปไหนมาไหนรอนานไม่มีวี่แววความตึงเครียดก็เพิ่มขึ้นอัปเกรดซู 30MKI เพิ่มเติมก็ยังไม่ได้แล้วจะเอาลาฟาวไปสู้อะไรกับใครล่ะครับงุดงิดสั่งปราบบริษัท MBDA ซะเลยล่ะครับ MBDA ก็ยื่นประท้วงคัดค้านการปราบในครั้งนี้
ลาฟามีราคาอยู่ที่240ถึง260ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อลำนะครับก็ประมาณ 8,160 ถึง 8,840 ล้านบาทต่อลำตอนแรกอีเทียตั้งใจซื้อ126ลำสุดท้ายแล้วลดลงเหลือ36ลำเพราะว่าอินเดียไม่พอใจเรื่องประสิทธิภาพความเร็วนะครับที่ต่ำกว่ามาตรฐานเครื่องบินขับไล่ของลาฟาวเครื่องยนต์ของลาฟาวมีแรงน้อยพิสัยการบินสั้นแต่ก็มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีเพราะฉะนั้นขีปนาวุธมีเดียร์จึงจำเป็นมากก็เพื่อมาลบข้อด้อยของลาฟาวถ้าลาฟาวไม่มีมีเดียร์มันจะไปสู้รบปรบมือกับใครได้ล่ะครับทำได้แค่โจมตีภาคพื้นเท่านั้นข่าวนี้ก็มาจาก militarywatchmagazine.com นะครับอันนี้บอกที่มาที่ไปของข้อมูลซึ่งคนที่ติดตามข่าวเครื่องบินจะรู้ว่าลาฟาวเนี่ยดิ้นรนอย่างหนักเพื่อให้ได้ขีปนาวุธมีเดียร์นะครับยัส39กิปเพนอันนี้ก็เช่นกันก็เพื่อมาลบข้อด้อยกิปเพนดีกว่านิดหน่อยที่มีขีปนาวุธ AIM 120ที่มีพิสัยไกลกว่าไม่กล้าของลาฟาวนะครับอันนี้บางคนอาจจะคิดว่าถ้าลาฟาวไม่ดีเนี่ย UAE ก็คงไม่ซื้อแต่ว่าการซื้อของ UAE เป็นการเมืองนะครับกิสที่ซื้อลาฟาวเนี่ยก็เพราะว่าฝรั่งเศสช่วยเหลือเงินทุนความหวังของลาฟาวทุกลำก็คือมีเดียร์นั่นแหละครับเบื้องลึกความอาภัพของเครื่องบินหนวดงามแต่ว่าอาวุธสั้นอย่างราฟาวก็คือการเข้าถึงเทคโนโลยีนะครับฝรั่งเศสถอนตัวจากยุโรปแล้วก็มาสร้างเครื่องบินเองความสัมพันธ์กับกลุ่มยุโรปก็ไม่ดีมากนักแล้วก็ฝรั่งเศสก็เคยถอนตัวจากนาโต้ทำให้ความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาก็น้อยลงไปแม้ว่าตอนหลังมาฝรั่งเศสจะกลับเข้ามาเป็นสมาชิกนาโต้อีกครั้งก็ตามนะครับมันก็เลยทำให้เทคโนโลยีบางอย่างเนี่ยฝรั่งเศสเข้าไม่ถึงทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็มาจากความไว้เนื้อเชื่อใจถ้ามันหมดไปแล้วเอากลับคืนมายากนะครับและการที่กลุ่มยุโรปหรือว่า MBDA อิดออดที่จะให้มีเดียร์กับลาฟาวก็ดูประเทศที่ใช้ลาฟาวสิครับอียิปต์งี้อินเดียงี้ซึ่งก็มีอาวุธของรัสเซียมากมายมันก็เลยทำให้ลาฟาวของประเทศอื่นนี่ซวยไปด้วยนะครับแต่ว่าความหวังของลาฟาวกับมีเดียร์ก็ยังมีอยู่นะครับ